สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการทดสอบท็อปสปีดและ acceleration test โดยพวกเราทีมงานมอเตอร์ไรบ็อกกันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้รถที่อยู่ในมือของผมก็คือเจ้า new Honda Grom ซึ่งเป็นมินิไบค์คันใหม่ล่าสุดนะครับที่ถูกเปิดตัวออกมาเพื่อทำตลาดแทน MSX ซึ่งผลที่ได้เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาว่ากันเลยครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบไปเมื่อสักครู่นะครับก็ความเร็วสูงสุดที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือในคลิปนะครับแต่ว่าคือเมื่อกี้ลมมันอาจจะต้านไปสักหน่อยเท่าที่ผมทำได้สูงสุดจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่119แต่ว่าเท่าที่ผมลองทดสอบกับ MSX ตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยผมว่าอัตราเร่งช่วงต้นของตัวกรอมเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับในช่วงเกียร์1ถึง2แล้วก็3เนี่ยจะค่อนข้างดีแล้ว4กับ5เนี่ยจะเริ่มนิ่งแต่ว่าแล้วมันจะเริ่มมาเห็นได้ชัดขึ้นก็คือตรงปลายคือปลายเนี่ยตอนที่ผมขี่ตัว MSX เนี่ยผมได้ประมาณ110นิดๆ นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันได้119เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงแบบสรุปคร่าวๆก็คือต้น1 2 3ตัวกรอมเนี่ยจะทำได้ดีกว่า MSX แล้วก็ปลายเนี่ยก็จะดีกว่าอีกนิดหน่อยซึ่งถามว่าเพื่อนๆพอใจหรือไม่ยังไงก็เชิญคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะมาทดสอบรถอะไรกันอีกบ้างหรือว่าจะมีรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กด Seat First ไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอห์นมอเตอร์ไรเวลก็คงต้องขอลาเพื่อนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ